มาดูว่ารูปแบบการปรับอารมณ์เหล่านี้เราจะทำยังไงนะคะส่วนมากจะเกิดในช่วงประมาณ2ขวบถึง4ขวบนะราวๆนี้ที่เขาแบบว่ามีอารมณ์ของตัวเองเยอะนะคะก้าวร้าวเสียงดังกรี๊ดสู้กัดนะคะนะอารมณ์แบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้ในวัยนี้เขาเรียกว่าวัยทองของเด็กเนาะคือมีความเป็นตัวเองชัดเจนรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบหรือไม่ต้องฟังคำสั่งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรก็ได้เขาจะกินไม่กินก็ได้เขาเลือกในสิ่งที่เขาชอบได้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเขาไม่สามารถเลือกได้ไงคุณพ่อคุณแม่เอาอะไรให้ทานก็ทานนะคะให้นอนก็นอนนะคะให้อยู่กับคุณปู่คุณย่าก็อยู่แต่ตอนนี้พอถึงวัยหนึ่งแล้วอ่ะเขาอยากไปด้วยเขาก็จะร้องไห้งอแงเขาอยากได้ขนมชิ้นนี้เขาก็ไม่สามารถกำกับตัวเองได้นะคะสำหรับบ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแหม่มยังมีอีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายังไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน TikTok นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTubeคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ LINE@ ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ